ไปต่อกันที่คู่นี้ค่ะคุณผู้ชมที่ก็มีข่าวลือออกมาหนักมากนะคะว่าเลิกกันแล้วแน่ๆค่ะแต่ว่าล่าสุดหนุ่มตรงกฤษกรนะคะเขาก็ได้โผล่ออกมาเซอร์ไพรส์ค่ะก็โดยการควักเงินกว่า 100,000 บาทนะคะพร้อมกับหอบดอกไม้ช่อโตไปมอบให้กับหวานใจอย่างเบสดรักมานี่ในวันเรียนจบของเธอค่ะหลังจากที่คู่รักอย่างตรงกฤษกรกับเบสดรักวนีถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์มาโดยตลอดนะคะแต่ว่าล่าสุดทั้งคู่ก็สยบข่าวรักร้าวทันทีค่ะเมื่อในวันสำคัญของสาวเบสซึ่งได้เรียนจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพฝั่งของหนุ่มตรงๆเนี่ยเขาก็โผล่มาเซอร์ไพรส์นะคะพร้อมกับหอบดอกไม้ช่อโตมาแสดงความยินดีค่ะทำกลางเสียงกรี๊ดของแฟนคลับพร้อมทั้งร้องเพลงสดๆนะคะเป็นความหมายแทนความรู้สึกแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเซอร์ไพรส์ให้เงินจำนวน 100,000 บาทอีกด้วยค่ะก็เรียกว่าเห็นซีนหวานแบบนี้แล้วถือว่าเป็นการสยบข่าวลือกันได้เลยทีเดียวค่ะ